อยู่นั่นแหละเดี๋ยวฉันจะให้น้องฉันนำไปจัดการแกเอ้าแพทิกเอ้าชื่อลิลินไม่เจอกันนานเลยนะเฮ้ยแพทิกแกรู้จักอีนางนี่ด้วยเหรอรู้จักดีเลยแหละเพื่อนสมัยเรียนเป็นสาวเป็นแซ่ไม่อยู่บ้านช่วยพ่อแม่ทำงานมาขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวขับตะล่อนไปทั่วไม่ได้เรื่องเลยจริงๆพอดีใกล้วันเกิดหนูแล้วอะค่ะก็เลยว่าต่อไปซื้อของขวัญให้ตัวเองซะหน่อยขี่มอเตอร์ไซค์กระจอกกระจอกแบบนี้มีปัญญาซื้อได้ตัวเองเหรอฮะสู้มาอยู่กับเราดีกว่าแล้วถ้าโอเคนะเดี๋ยวยกรถคันนี้ให้เลยรถสวยนี่แพงเอาเรื่องเลยสินะเขาไม่เท่าไหร่หรอกแค่ห้าหกล้านเองนี่แพคเทคฐานะครอบครัวดีๆแบบเราอ่ะจะให้คนเข้ามาง่ายๆได้ยังไงต้องตั้งกฎไว้ก่อนใช่เลยต้องตั้งกฎแต่งเข้าบ้านเนี่ยต้องถึงขนาดตั้งกฎด้วยหรอแน่นอนข้อแรกแต่งเข้ามาแล้วเนี่ยต้องฟังคำสั่งน้องชายฉันทุกอย่างห้ามขัดคำสั่งข้อ2แต่งเข้ามาเนี่ยต้องมีลูกเลยอยากอุ้มหลานแหละข้อ3งานบ้านทุกอย่างเธอต้องเป็นคนทำน้องชายสุดที่รักของฉันน่ะเขาทำอะไรแบบนั้นไม่ได้หรอกอีกอย่างทั้งรถทั้งบ้านเนี่ยต้องเป็นชื่อฉันหรือน้องชายของฉันนะอืมๆใช่ๆพี่พูดถูกโหอย่าเลยครอบครัวสูงส่งแบบเนี้ยคนอย่างฉันน่ะเขาไม่มีวาสนาหรอกนี่อย่าให้มันมากนักนะรู้ไหมว่าคนจีบน้องชายฉันน่ะเยอะแค่ไหนนี่ฉันให้โอกาสแล้วนะทำไมถึงไม่รู้จักคว้านะอีนางนี่พอเถอะพี่อย่าไปคุยเสียเวลาเลยเดี๋ยวเราต้องไปคุยออเดอร์ระดับ100ล้านกันต่อไปกันอีกระจอกตาถั่วบายไปดีนะคะเก้าหนึ่งหนึ่งนี่แพคเทกแกทำตัวเหมือนคนบ้านนอกเข้ากรุงได้ปะถ้าเราดีลงานวันนี้ได้นะพี่ซื้อให้เลยคันนึงพี่พูดแล้วนะป่ะสวัสดีค่ะคุณเป็นท่านประธานใช่ไหมคะดูสิท่านประธานบริษัทสวยสมฐานะจริงๆเลยอ่ะอ๋อเปล่าค่ะฉันก็มาหาท่านประธานเหมือนกันอ้าวไม่ใช่เหรอว่าแล้วทำไมขี้เหร่จังนี่คุยงานอะต้องมีกำลังทรัพย์นะน้องมีไหมรู้ไหมว่าน้องชายฉันอะเขาขับรถอะไรมาใช่ถ้าไม่มีความสามารถพอนะก็รีบออกไปเถอะอย่ามาแย่งงานฉันไม่สนหรอกนะว่าคุณจะขับรถอะไรมานี่แกเธอนี่เธอเป็นประธานบริษัทนี้เหรอคือเรื่องเมื่อตอนเย็นน่ะเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะนี่นี่มาดูสัญญาของเรากันดีกว่าเรื่องของเราอ่ะเดี๋ยวค่อยคุยกันเธอพูดมาก่อนค่ะทางบริษัทเรานะคะก็จะฉันว่าดีนะตกลงดีลขอบคุณค่ะเพื่อนเก่าเรานี่ใจปั้มจริงซื้อง่ายใจถึงนี่นี่มาดูสินค้าของเราดีกว่าแม่ล่ะนี่ก็ค่ำแล้วฉันไม่มีเวลามาดูสินค้าของพวกคุณกลับไปซะเถอะเฮ้ยทำไมพอถึงคิวเราแล้วอ่ะถึงไม่มีเวลาอย่าบอกนะว่ายังติดใจเรื่องตอนเย็นอยู่อีกอ่ะเป็นถึงประธานบริษัทใจแคบเกินไปละมั้งออกไปแพ็คเทกับทุกคนอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆๆด้วยนะคะ